ตั้งแต่ต้นและรู้นะครับว่ามีกลไกนะครับกันอย่างไรเหมือนที่รองวิษณุได้พูดว่านะครับมีจุดนะครับที่เราคิดว่าจะมีปัญหาเป็นร้อยจุดนะครับพอพูดเรื่องการถอดถอนนี่เป็นเพียงแค่จุดเดียวแล้วก็บอกว่าให้สนชกับปปชไปดูว่าตัวเองมีอำนาจหรือเปล่าถ้าตัวเองมีอำนาจนะครับก็ใช้อำนาจนะถ้าสงสัยก็ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับธรรมนูญการปกครองชั่วคราวฉบับนี้นั้นทั้งรองวิษณุกับคุณพรเพชรนั้นมีบทบาทที่สำคัญรู้ทุกรอกซอกซอยนะครับว่าจะมีการขยับมีการดำเนินการกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อขนมกินได้ตามที่เรียนว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับทั้งสองอดีตประธานและจะมีนะครับอดีตนายกอดีตสสวอีก308นั้นจะต้องนะครับถูกลานประหารถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีและก็จะเป็นกระแสกระพือโหมนำไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญที่มิให้คนเคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีแม้กระทั่งพ้นโทษมาแล้วอย่างบ้านเลขที่111บ้านเลขที่109นะครับเข้ามาสู่ในการเมืองได้และวิธีการนั้นเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดสภาพความเคยชินนะครับไม่ว่าจะเป็นสนช.สปช.ครม.คนเคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแม้กระทั่งพ้นโทษมาแล้วก็ตามยกตัวอย่างเช่นนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์มีบทบาทสำคัญครับปรากฏว่านายสมคิดไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆในคณะรัฐมนตรีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวนายสมคิดต้องไปอยู่ในคณะกรรมการคสช.ซึ่งไม่มีข้อห้ามว่าเคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมาหรือไม่แบบมันถูกออกไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เกิดสภาพความเคยชินนะครับเพราะฉะนั้นการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีคือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบ้านเลขที่111อย่างนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยที่เหลืออีก110คนนั้นผมเชื่อว่ายากที่จะกลับเข้ามาสู่ทางการเมืองกับรูปแบบที่กำลังจะเกิดขึ้นบ้านเลขที่109นะครับและรวมกระทั่งบ้านเลขที่308นั่นนะครับแม้ว่าจะเลย5ปีไปแล้วก็ตามนั้นสนามนี้จะถูกปิดเพราะเนี่ยนะครับการสร้างความรู้สึกให้เคยชินนะครับได้ถูกสร้างมาจากสปช.สนช.ครม.มีแต่คสช.ที่เปิดช่องให้ไปเป็นได้ซึ่งสมคิดจาตุศรีพิทักษ์จึงได้ไปเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับลานประหารที่จะเกิดขึ้นนะครับในห่วงเวลาต่อไปนี้นั้นผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่จะจุดประกายสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดขึ้นทั้งที่ความจริงเนี่ยนะครับถ้าเป็นกรณีพวกเดียวกันนั้นอย่างที่เราพูดต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งว่าถ้ารัฐธรรมนูญหรือกฎหมายได้ถูกยกเลิกไปแล้วการที่จะระบุความผิดว่าผิดตามรัฐธรรมนูญ50นั้นนะครับไม่สามารถที่จะดำเนินคดีได้อีกต่อไปหรือถอดถอนได้อีกต่อไปข้อนี้เนี่ยนะครับพอพูดเสียงดังกระพือโหมดังๆก็ไปเนี่ยนะครับเขาจะไม่พูดเรื่องรัฐธรรมนูญปี50เขาจะพูดว่าเขาจะถอดถอนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.ปี2542ซึ่งยังอยู่ทั้งที่นะครับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยวินิจฉัยว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นผิดรัฐธรรมนูญปี50ซึ่งก็เป็นความเห็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆกันมากมายและปปช.เนี่ยนะครับมาดำเนินการต่อนะครับตามคำวินิจฉัยหลักว่าผิดรัฐธรรมนูญปี50เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมดูท่วงทำนองขนาดนี้เนี่ยฝ่ายที่จะดำเนินการถอดถอนก็พูดเหมือนกันถ้าเป็นความผิดตามรัฐธรรมนูญปี50นั้นถอดถอนไม่ได้ยกเว้นผิดตามกฎหมายอื่นและผมเชื่อขนมกินได้เขาจะไม่พูดถึงรัฐธรรมนูญปี50เขาจะพูดถึงพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญปี42แล้วก็จะถอดถอนได้เป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวิธีการอธิบายความนั้นคือถ้าเราดูกันไม่ครบเนี่ยนะครับนึกว่าจบแล้วนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยชัดเจนนะครับว่ารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยถูกยกเลิกมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุจะพิจารณาต่อนั่นเรื่องที่พิจารณาไม่แล้วเสร็จ
ซึ่งจะแตกต่างไปจากกรณีนี้นะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสวให้สวมาจากการเลือกตั้ง 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อพูดว่าเมื่อไม่มีกฎหมายไม่มีความผิดเลี่ยงบาลีเสียนะครับก็เอากฎหมายที่มีอยู่ทั้งที่ต้นตอทั้งหมดนั้นอยู่ที่รัฐธรรมนูญปี50แต่ปรากฏว่าเมื่อนักกฎหมายก็วิจารณ์มากนักวิชาการวิจารณ์มากนะครับแล้วก็ผู้ถูกดำเนินการก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับสีถนนชัยเลยทีนี้พลิกนะครับอ๋อเมื่อปิดช่องนี้ใช่ไหมก็เปิดช่องเพราะมันอยู่ของการโหวตนะครับที่บอกว่า3ใน5นั้นนะครับเสียงก็จะไปลุ้นไม่มีใครต้องไปลุ้นแล้วครับใครโดนถอดถอนนั้นไม่ต้องลุ้นโดน 100% และให้ทำใจได้เลยนะครับว่าไม่ต้องฟันธงแบบหมอลักแต่ผมเชื่อขนมกินได้ว่าปลายทางคือการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะประเด็นการถอดถอนทั้งที่ไม่ได้เป็นอะไรแล้วนั้นนะครับไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเร่งรีบอะไรแต่เขารู้ว่านี่คือต้องกำจัดออกจากสนามเช่นเดียวกับพวก111 109ไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่มีความสุขกันก่อนหน้านี้ว่าพ้นโทษทางการเมืองแล้วนะครับทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยครับตั้งแต่ยุบพรรคไทยรักไทยจนกระทั่งพลังประชาชนว่าพ้นการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วแต่โฉมหน้ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นมันจะไปในทิศทางนะครับว่าทั้ง3บ้านเลขที่เนี่ยนะครับรวมกระทั่งบ้านเลขที่หลังใหม่ใหญ่กว่าเดิมหน่อยบ้านเลขที่308 111 109นะครับคนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์เข้าสู่สนามทางการเมืองถามว่าตีตนไปก่อนใครหรือเปล่าเราเนี่ยนะครับได้ติดตามวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับมาตั้งแต่ต้นและเป็นการเมืองที่วิเคราะห์บนพื้นฐานหลักของความเป็นจริงไม่มีความรู้สึกในเชิงผลประโยชน์ความอคติเจือปนเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นปรากฏการณ์นี้พออ่านในกระดานนี้ได้ว่าปลายทางคืออะไรปัญหาที่สำคัญก็คือว่าแล้วจะเกิดอะไรหลังจากนี้ความจริงเนี่ยนะครับในบรรดาคนที่จะมาทำหน้าที่ในวันข้างหน้าถ้ารัฐธรรมนูญเปิดช่องซึ่งไม่รู้นะครับว่าปลายทางนั้นจะให้เลือกตั้งกันนะครับแบบเดิมกันหรือเปล่า375เขตกับ125บัญชีรายชื่อหรือจะ400เขต100บัญชีรายชื่อหรือผู้แทนจังหวัดละคนที่เหลือเนี่ยครับอีก400กว่าคนนั้นก็สรรหากันแบบสปช.นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่เป็นเรื่องกลไกในอนาคตกันแทบทั้งสิ้นที่แต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับก็มีความคิดความอ่านนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าดำเนินการกันแบบนี้แล้วจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคิดณวันนี้บางคนก็คิดเสียงดังๆออกกันมาแล้วแต่ผมเองเนี่ยนะครับก็ยังเห็นว่าหนทางยังอีกยาวไกลระหว่างทางนั้นนะครับก็เชื่อว่าคนจะได้แสดงความคิดเห็นรวมกระทั่งว่าประชาชนเขาจะได้แสดงความรู้สึกกันแต่ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติและถ้านะครับทางผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับก็ให้การร่างรัฐธรรมนูญนั้นไปเป็นไปตามทิศทางนะครับที่จะเป็นประชาธิปไตยให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นได้นั้นถ้าเป็นเช่นนั้นกันจริงๆผมก็เชื่อว่าเราจะเจอบรรยากาศนะครับที่มีพี่น้องประชาชนได้ติดตามการร่างรัฐธรรมนูญนะครับแทบแต่พูดง่ายๆว่าทุกบรรทัดก็แล้วกันเพราะทุกคนเองไม่ต้องการให้รัฐธรรมนูญนั้นมันมีปัญหาเหมือนรัฐธรรมนูญปี2534หรือเหมือนรัฐธรรมนูญปี2550เพราะว่าไอ้ที่คิดไปแก้ในภายหน้านั้นนะครับอย่าได้หวังสารรัฐธรรมนูญชุดเดิมก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ารัฐธรรมนูญมันผ่านแล้วเนี่ยแปลความว่าเขาแก้ไขกันไม่ได้และจะกลายเป็นชนวนแห่งความขัดแย้งรอบใหม่อย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นี่นะครับในช่วงที่2ครับพักกันสักครู่เดียวพบกันในช่วงที่2กันต่อนะครับเรื่องภารกิจเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการยกร่างจำนวน36คนนะครับซึ่งจะต้องดำเนินการตามกรอบของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะครับ2557นะครับเพื่อที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่20นะครับประเทศไทยในรัฐธรรมนูญมาก
นะครับรัฐธรรมนูญที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับคือฉบับที่ซาวและภาษาเหนือซาวแปลว่า20กรอบของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่20นั้นต้องปฏิบัตินะครับตามหลักที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวได้วางเอาไว้ประชาชาตินะครับธุรกิจนั้นเขาไปสรุปความค่อนข้างจะมีความชัดเจนนะครับซึ่งเขาเองก็ทำให้คนไทยได้มองเห็นว่ามีอยู่10กฎเหล็กนะครับที่36ของกรรมาธิการร่างจะขึ้นโครงของประเทศนะครับ3หลักของคณะกรรมาธิการยกร่างนั้นคือการรับฟังกรอบหรือขอบเขตที่สภาปฏิรูปมอบหมาย2ต้องบรรจุหลักสำคัญบางเรื่องตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวกำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่3คือการรับฟังความคิดเห็นนะครับเมื่อไปพลิกดูเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาตรา35นะครับว่าด้วยคณะกรรมาธิการยกร่างจะต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมในเรื่องที่กำหนดไว้เช่นนะครับหลักพื้นฐานของรัฐธรรมนูญทุกฉบับเช่น1รับรองความเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้นี่หลักของรัฐธรรมนูญทุกฉบับ2การให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเหมาะสมกับสภาพของไทยนะครับนี่ก็เป็นหลักของรัฐธรรมนูญทุกฉบับ3กลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันตรวจสอบและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและเอกชนรวมทั้งกลไกในการกำกับและควบคุมให้การใช้อำนาจรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการวางกรอบที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าตอนร่างรัฐธรรมนูญปี50นั้นรองประธานคณะกรรมการ